หลักแรกพระราชบัญญัติทั้ง7ฉบับนะครับคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมติในวาระที่1นะครับซึ่งหากที่ประชุมจะอนุมัติก็ให้รอการพิจารณาไว้ก่อนแต่ต้องไม่เกิน60วันนะครับนับตั้งแต่วันที่สภามีมติตามข้อบังคับข้อ118ดังนั้นจะมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับท่านกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมพิทักษ์เดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครศรีธรรมราชกับผมไม่เห็นด้วยครับท่านประธานครับเอาท่านประธานครับขออนุญาตครับท่านอ่านอย่างเดียวก็ผมตีไม่ได้เชิญครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักษณาดิศรครับบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับท่านประธานครับกฎหมายประมงฉบับนี้เนี่ยสภาชุดที่แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญมีรายงานออกมาชัดเจนแล้วสมัยนี้ก็มีการตั้งวิสามัญอีกในคณะกรรมการการเกษตรทั้งครั้งที่แล้วและชุดนี้ก็ศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างดีมีการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาจนได้ข้อสรุปจนตกผลึก7ร่างที่เสนอผ่านพรรคการเมืองทุกพรรคมีความปรารถนาดีต่อพี่น้องชาวประมงมีหลักการสำคัญตรงกันผมถามตรงๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นท่านรัฐมนตรีไม่ได้ชี้แจงเลยและวันก่อนกฤษฎีกาก็มาชี้แจงหลักการเหตุผลของร่างรัฐบาลต่อวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าหลักการเหมือนกันต้องการพิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องชาวประมงเหมือนกันที่สำคัญที่สุดปัญหาชาวประมงเนี่ยท่านรัฐมนตรีฟังผมนะมีชาวประมงกี่คนที่เขาต้องสิ้นเนื้อประดาตัวลูกหลานเขาไม่ได้เรียนหนังสือได้รับทุกข์แสนสาหัสวันนี้ไม่ใช่แค่ชาวประมงแต่ครอบครัวของชาวประมงกี่แสนกี่ล้านชีวิตที่เขารอกฎหมายฉบับนี้เพราะความเกียจคร้านของรัฐบาลเหรอเขาต้องรออีก60วันท่านจะตอบแทนชีวิตของชาวประมงที่ล่วงลับไปแล้วและชีวิตของชาวประมงที่รอกฎหมายฉบับนี้ได้ยังไงท่านรัฐมนตรีไปซุบซิบแล้วก็บอกว่าจะขออุบอีก60วันท่านคิดถึงหัวใจชาวประมงไหมและผมมั่นใจด้วยว่าท่านรัฐมนตรีที่มานั่งตรงนี้ไม่ใช่ท่านนะแต่เป็นท่านธรรมนัสพรหมเผ่านะเขาจะไม่อุ้มหรอกเพราะเขาเข้าใจถึงหัวใจของชาวประมงเขาเข้าใจว่าทุกวันนี้ชาวประมงร้องไห้เป็นสายเลือดและชีวิตไม่ได้แขวนไว้บนเส้นได้แต่แขวนไว้บนเส้นอวน60วันผมไม่ให้อุ้มเพราะท่านอุ้มชีวิตของชาวประมงพาเขาไปตายมาหลายชีวิตแล้วถ้ารัฐบาลจะอุ้มตอบชาวประมงให้ได้ตอบชาวประมงที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้เพราะความเกียจค้านของรัฐบาลเพราะความเกลียดค้านของนายเศรษฐาทวีสินใช่ไหมถึงต้องอุ้มอีก60วันขอบพระคุณครับผมขอค้านครับครับที่ประชุมครับมีผู้คัดค้านนะครับท่านเชิญเชิญท่านตีครับท่านครับกลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้มาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอรับร่างบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ของผู้ยื่นนะครับทั้ง7คณะซึ่งคณะที่1 นั้นก็คือท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับเป็นผู้เสนอส่วนที่2นั้นก็คือท่านวิสุทธิ์ชัยรุณกับคณะเป็นผู้เสนอคณะที่3ก็คือท่านพิทักษ์เดชเดโชนะครับกับคณะเป็นผู้เสนอคณะที่4นายคอซีมามุกับคณะเป็นผู้เสนอคณะที่5ท่านวรภพวิริยะโรจน์กับคณะเป็นผู้เสนอคณะที่6ท่านพันตรวจเอกทวีสอดส่องกับคณะเป็นผู้เสนอคณะที่7ก็คือท่านวิชัยสุดสวัสดิ์กับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนั้นก็ขอนะครับนำนะครับกลับไปพิจารณานะครับ
ก่อนนะครับตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อที่118นะครับจากที่ได้ฟังนะครับการอภิปรายของผู้นำเสนอก็ดีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นำเสนอก็ดีนะครับก็คงเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นพระบัญญัติที่ต้องรีบดำเนินการนะครับเพื่อที่จะให้บรรลุผลตามที่ทุกท่านมีความปรารถนาดีกับพี่น้องชาวประมงเฉกเช่นเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนะครับก็คิดเฉกเช่นเดียวกันกับท่านสมาชิกทุกท่านที่นำเสนอแต่เนื้ออื่นใดนะครับกฎหมายนะครับที่เราพิจารณากันอยู่แม้กระทั่งผ่านไปแล้วเข้าไปประชุมในคณะกรรมการนะครับถ้าหากว่ายังไม่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้เร็วอย่างที่ท่านคิดนะครับครั้งที่แล้วนะครับรัฐบาลที่แล้วนะครับก็มีการดำเนินการตามลักษณะเช่นนี้นะครับกฎหมายเข้าไปก็ไม่ได้เร็วอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยปัจจุบันนี้ได้มีพระบัญญัตินะครับแก้ไขพระกำหนดนะครับตามที่คณะได้นำเสนอทั้ง7คณะนั้นแล้วนะครับแล้วก็กำลังให้คณะกฤษฎีกาดำเนินการซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติว่าให้เร่งกฤษฎีกานะครับเพื่อให้พิจารณาโดยเร่งด่วนนะครับเพิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ด้วยความปรารถนาดีนะครับกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ส่งถึงความปรารถนาดีของพี่น้องชาวประมงเช่นเดียวกับท่านรัฐบาลและก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งในที่ประชุมเลยครับให้เร่งดำเนินการนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้นะครับที่ค้างมานะครับทั้งผิดทั้งถูกทั้งที่ต้องแก้ไขดำเนินการเพื่อให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีไม่ได้มีเจตนานะครับประวิงเวลานะครับตามที่ท่านสมาชิกได้กราบเรียนนะครับก็เพราะฉะนั้นยืนยันว่าทางคณะรัฐมนตรีนั้นนะครับต้องการที่จะนำกฎหมายนี้ไปพิจารณานะครับต่อนะครับตามข้อบังคับท่านประธานครับผมยืนขึ้นแล้วยกมือครับเชิญครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณาธิสรบัญชีรายชื่อครับผมขอประท้วงท่านรัฐมนตรีครับผมไต่ถามครับถึงเหตุผลในการที่จะอุ้มไป60วันท่านอ้างข้อบังคับข้อที่117ไม่ได้ให้เหตุผลเลยครับพูดจาวนเวียนซ้ำซากครับผมเลยต้องใช้ข้อบังคับข้อที่69ครับในการประท้วงผมตั้งคำถามครับว่าแล้วจะให้เพื่อนส.ส.ของผมเนี่ยของทุกพรรคเนี่ยตอบพี่น้องชาวประมงยังไงผมไม่ได้พูดในฐานะของพรรคก้าวไกลนะท่านประธานแต่วันนี้ซุบซิบกันเนี่ยส.ส.เนี่ยเขาไม่รู้ว่าถ้าจะปล่อยให้อุ้มไป60วันด้วยเหตุผลที่ทางท่านรัฐมนตรีตอบว่าข้อบังคับ117มีมติครม.แล้วเหตุผลคืออะไรศึกษาอะไรเร่งรัดอะไรต้องอุ้มไปอีก60วันเพื่อนส.ส.จากทุกพรรคกังวลมากผมดูสีหน้าไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านแต่ฝ่ายรัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตอบพี่น้องชาวประมงที่เขาดูทีวีกันอยู่อย่างเงี้ยเขารอด้วยความหวังว่าต้องเสียเวลาอีก60วันเพราะความเกลียดค้านของครม.เหรอผมขออนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีตอบให้ตรงประเด็นอย่าวนเวียนซ้ำซากไม่งั้นเดี๋ยวผมจะประท้วงอีกขอบพระคุณครับครับตรงประเด็นครับครับต้องเรียนท่านสมาชิกนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยตามที่ท่านพูดเหมือนกันนะครับคณะครม.นั้นไม่ได้เกลียดค้านนะครับตามที่ได้เรียนไว้นะครับถึงเหตุผลว่ากฎหมายนะครับร่างบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรีนั้นออกมาแล้วนะครับได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่30มกราคม2567นะครับแล้วก็ให้กฤษฎีกานะครับไปตรวจร่างนะครับไม่ได้ไปศึกษาแล้วครับไปตรวจร่างนะครับเพื่อนำเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเช็คเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคงไม่มีการช้าไปกว่าที่ท่านได้บอกหรือท่านได้กล่าวนะครับนี่ครับคือเหตุผลนะครับว่าคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีร่ำยัดเข้ามาแล้วนะครับส่วนที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังตรวจข้อกฎหมายอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าท่านก็คงเข้าใจถึงกระบวนการการทำกฎหมายของรัฐสภาเราของรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจในเจตนาและความหวังดีของท่านนะครับต่อพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณท่านมากๆครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับผมครับเชิญข้างหลังครับท่านประธานครับท่านประธานนิดเดียวครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมเป็นส.ส.นะครับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่อยากจะเรียนชี้แจงขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับที่เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้กล่าวอ้างนะครับว่ามีเพื่อนสมาชิกในฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีการซุบซิบกันนะครับผมเรียนกับท่านประธานครับไม่มีซุบซิบครับเพราะว่าส.ส.ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเราได้พิจารณาแล้วนะครับว่า
ในส่วนของการรวมร่างเนี่ยนะครับที่เพื่อนสมาชิกเนี่ยได้เสนอในส่วนของพรบประมงเนี่ยนะครับเป็นพรบที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยรอคอยมานานฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการพิจารณาเนี่ยด้วยความรอบคอบเราจะมาทำกฎหมายแบบสุกเอาเผากินไม่ได้ครับท่านประธานวันนี้เนี่ยนะครับที่บรรจุในระเบียบวาระเนี่ยมี5ร่างแล้วมีของพรรคประชาชาติรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเสนอตามเข้าไปอีก2ร่างรวมเป็น5บวก2นะครับอยู่ในระเบียบวาระเนี่ย5ร่างแล้ววันนี้เนี่ยเสนอไปไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระแต่มีผู้เสนอร่างเนี่ยนะครับอย่างเพื่อนสมาชิกของผมเนี่ยก็คือท่านสสวิชัยสุสวัสดิ์เนี่ยสสจังหวัดชุมพรก็มีพี่น้องที่ทำประมงกันเยอะเนี่ยก็เสนอร่างตามเข้าไปฉะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีนะครับครม.เนี่ยได้รับไปพิจารณาเนี่ยก็เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการออกกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประมงเนี่ยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานนะครับเพื่อนสมาชิกทางพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการอภิปรายว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในระดับประเทศฉะนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมครับที่ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับครม.เนี่ยจะรับนะครับไปพิจารณานะครับแล้วข้อบังคับเนี่ยนะครับก็ได้เปิดไว้นะครับว่าให้สามารถเนี่ยให้ครม.รับไปพิจารณาก่อนรับหลักการได้นะครับผมขอประท้วงท่านประธานฉะนั้นเป็นสิทธิ์ที่เดี๋ยวมีผู้ประท้วงท่านอัครเดชเชิญครับครับท่านประธานครับข้อไหนครับท่านประธานผมขอประท้วงท่านประธานข้อ9ครับผมชุติพงศ์วิพินโยครับพรรคก้าวไกลครับจังหวัดระยองท่านประธานครับท่านอัครเดชได้กรุณาพูดถึงการเสนอร่างกฎหมายและมีการได้พูดว่าเป็นการเสนอร่างกฎหมายที่ต้องมีความถี่ถ้วนในการพิจารณาวินิจฉัยไม่สุกเอาเผากินท่านอัครเดชครับผมขออนุญาตพาดพิงสักเล็กน้อยนะครับท่านหมายถึงว่าร่างของท่านพรรคเพื่อไทยของท่านวิสุทธิ์ชัยนรุณหรือว่าร่างของท่านอนุทินชาญวีรกูลที่อยู่ในนี้ครับที่เอาไปร่างสุกเอาเผากินยังไงลองตอบหน่อยนะครับร่างของเราเนี่ยทุกร่างเสนอมาจากความตั้งใจและผมเชื่อครับว่าทุกพรรคและสภาแห่งนี้เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ไม่สมควรนะครับเราทุกคนเสนอร่างกฎหมายอะไรพิปายอย่างตั้งใจขนาดนี้ไม่มีสุกเอาเผากินหรอกครับท่านประธานผมขอให้ท่านถอนคำนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับเดี๋ยวนะครับท่านประท้วงประธานตามข้อบังคับข้อที่9นะครับซึ่งก่อนที่เราจะโหวตกันเนี่ยนะครับมีผู้คัดค้านแล้วก็ครม.เขาขอไปพิจารณา60วันเนี่ยผมก็ให้โอกาสได้หารือกันนะครับก็ท่านประธานครับท่านอัครเดชนะครับแล้วก็ทางพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วก็ท่านประยุทธ์นะครับครับท่านประธานทั้งนั้นผมประท้วงทั้งข้อ9ให้ท่านควบคุมการประชุมแล้วก็ประท้วงข้อ69พาดพิงด้วยครับ2ข้อเลยครับท่านประธานประท้วงใครครับข้อ9ประท้วงท่านประธาน69ประท้วงพาดพิงครับผมเพราะมีการพูดว่ามีการทำร่างแบบสุกเอาเผากินครับครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมวินิจฉัยก่อนนะครับคือท่านประท้วงผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ให้โอกาสพูดนะครับเพราะว่าจะต้องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะต้องโหวตแล้วนะครับนี่ให้แสดงความคิดเห็นก่อนที่เราจะโหวตก่อนที่เราจะแสดงตนนะครับก็ท่านครับอันนี้ผมท่านประธานครับอธิบายท่านนะครับเสร็จแล้วก็ข้อ69นะครับสุกเอาเผากินนี่เป็นยังไงครับท่านอัครเดชเขาท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับสสราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมไม่ได้บอกว่าร่างของท่านอนุทินแล้วก็ร่างของเพื่อนสมาชิกที่เสนอทั้ง5ร่างบวกกับที่วันนี้บรรจุมาอีก2ร่างเป็นร่างสุกเอาเผากินผมพูดถึงกระบวนการในการตากฎหมายก็คือการออกกฎหมายของเพื่อนสมาชิกแล้วก็ครม.เนี่ยควรจะต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบไม่ใช่เร่งรัดแบบสุกเอาเผากินนี่คือสิ่งที่ผมสื่อสารครับไม่ใช่ไปบอกว่าร่างนะครับของท่านอนุทินนั้นเป็นร่างสุกเอาเผากินไม่ใช่ครับฉะนั้นการตีความแบบนี้เนี่ยเป็นการตีความให้เกิดปัญหานะครับผมขออนุญาตท่านประธานได้ชี้แจงครับเดี๋ยวถ้าท่านประธานตัดสินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมไอ้วินิจฉัยเสร็จเดี๋ยวผมขออนุญาตได้ชี้แจงต่ออีกสักเล็กน้อยครับครับเอาตัวแทนพรรคภูมิใจไทยก่อนนะครับท่านประธานแบ่งกันหารือนะครับกรวีปริศนานันทกุลภูมิใจไทยจากจังหวัดอ่างทองนะครับอยากจะรบกวนเวลาท่านประธานแล้วก็เพื่อนสมาชิกสักนิดนึงนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการประสานงานที่คลาดเคลื่อนกันกฎหมายที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทยโดยเพื่อนสมาชิกนะครับท่านสสโกแพรท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยเรารอนะครับเพื่อที่จะได้อภิปรายสรุปในประเด็นนี้เมื่อสักครู่นี้ขออภัยที่เอ่ยนามท่านสุกาโน่ก็ได้
ลุกขึ้นอภิปรายเพื่ออภิปรายปิดพวกเราก็เข้าใจว่าคิวหลังจากนั้นจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยทีนี้ก็ท่านประธานได้ดำเนินการไปจนถึงขั้นกำลังที่จะลงมติก็ไม่สบายใจครับและคิดว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและผมก็เข้าใจเพื่อนสมาชิกนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลกฎหมายฉบับนี้ที่หลายพรรคหลายคนเสนอกันเข้ามาเนี่ยไม่ใช่กฎหมายเพื่อเสนอแบบสุกเอาเผากินแล้วครับเป็นกฎหมายที่พวกเราตั้งใจทำทั้งนั้นแล้วก็เป็นเจตนาดีที่ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นสั้นๆนิดเดียวครับอยากจะขอโอกาสท่านประธานเวลาก่อนที่เราจะได้มีการลงมติแบบใดก็แล้วแต่อยากจะให้มันเสร็จสิ้นกระบวนความขอโอกาสให้กับทางพรรคภูมิใจไทยนะครับโดยเพื่อนสมาชิกที่เป็นผู้ที่นำเสนอเนี่ยได้อภิปรายปิดสักครู่ครับขอบคุณท่านประธานครับครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้เสนอมาว่าจะมีผู้ขอสรุปอยู่4ท่านนะครับก็เท่านั้นนะครับทางผู้เสนอร่างไม่ได้เสนอชื่อมาว่าจะสรุปนะครับก็มีเพียงอยู่4ท่านครับครับขออภัยท่านประธานนะครับกรวีครับถึงได้กลับเรียนตั้งแต่ในเบื้องต้นครับว่าน่าจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนกันกฎหมายที่มีความสำคัญเช่นนี้แล้วทางพรรคภูมิใจไทยเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านส.ส.วรสิทธิ์เนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอกฎหมายฉบับนี้และไม่ใช่เฉพาะรอบนี้นะครับตั้งแต่สมัยสภาชุดที่แล้วท่านวรสิทธิ์ก็เป็นคนเสนอนะครับแล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวประมงมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นครับที่อยากจะขอโอกาสท่านประธานสักเล็กน้อยแหละครับใช้เวลาไม่นานครับเพื่อที่จะได้สรุปสาระสำคัญครับก่อนที่เราจะลงมติกันครับขอบพระคุณครับครับคือต้องขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าการประชุมมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับการที่ท่านจะใช้สิทธิ์ต้องมาแจ้งนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคงไม่ได้แล้วนะครับมันเดินทางมาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเชิญท่านประยุทธ์อีกท่านเดียวสุดท้ายนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมเชิญท่านประยุทธ์ก่อนครับท่านไม่ได้ประท้วงนะครับครับเชิญท่านประยุทธ์ก่อนครับท่านประธานที่เคารพกับผมประยุทธ์สิริพานิชพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อผมกราบเรียนท่านประธานนั่งฟังมาหลายชั่วโมงผมเข้าใจว่าสมาชิกทุกพรรคการเมืองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวประมงอยากจะให้กฎหมายนี้ออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวประมงโดยทั่วไปแต่มาถึงขั้นที่รัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการผมคิดว่าเป็นประเด็นขึ้นมาประเด็นที่ท่านประธานจะต้องทำต่อไปนั้นจะต้องถามว่าเห็นด้วยกับที่จะให้รัฐมนตรีรับไปหรือไม่ความจริงมีแค่นี้ถ้ามาตัดพ้อต่อว่ากันประเด็นเล็กๆน้อยๆประเด็นที่เรากำลังเดินหน้าร่วมกันมันก็จะเสียหายไปเปล่าๆครับท่านประธานผมคิดว่าไมตรีที่เราหยิบยื่นร่วมกันความเห็นตรงกันเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะต้องทำงานร่วมกันแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เกิดการเสียเวลาเพื่อความรอบคอบนั้นน่าจะเสียสละกันได้ผมคิดว่าท่านประธานควรจะทำหน้าที่ให้หรือไม่ให้เท่านั้นครับท่านประธานครับมีผู้ค้านนะครับไม่ให้ส่งไปที่ครม.นะครับงั้นต่อไปนี้นะครับผมจะขอท่านประธานครับมติจากที่ประชุมนะครับท่านประธานครับว่าจะอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนลงมติรับหลักการหรือไม่นะครับท่านประธานขอผมขออนุญาตให้วีท2ฝ่ายเกณฑ์พูดหน่อยนะขอเชิญท่านครูมานิดก่อนก็ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับตะกี้ท่านประธานให้ผมนั่งโดยที่ผมยังพูดไม่สนิทน้ํานะครับเดี๋ยวขอให้อีกท่านทางนี้1ท่านทางนี้1ท่านนะครับโอเคครับเชิญครับผมท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานเดี๋ยวก่อนสิครับครูมณิษฐ์สักครู่ครับท่านประธานตกพลดอนปริศนานะท่านพลดอนเชิญครับพรรคภูมิใจไทยครับตกลงท่านประธานจะวินิจฉัยว่ายังไงครับเพื่อนสมาชิกผมยังไม่ได้สรุปยติแล้วเขามีสิทธิ์ตามข้อบังคับท่านประธานเอาสิทธิ์อะไรที่ไม่ให้เขาอภิปรายสรุปครับข้อบังคับข้อไหนครับท่านสมาชิกครับผมได้ถามไปหมดแล้วนะครับแล้วก็หมดผู้อภิปรายแล้วจะมีผู้สรุปอยู่4ท่านนะครับจากนั้นก็ท่านก็ไม่ได้แสดงตนท่า
ท่านก็ไม่ได้มาติดต่อแล้วผมจะรู้ได้ไงก็เขาเสนอขึ้นมาว่าจะมีผู้สรุปอยู่4ท่านผมก็เอ่ยชื่อไปทั้ง4ท่านแล้วแล้วคนที่เสนอญัตติทำไมไม่มาติดต่อทำไมไม่แสดงจนถึงวันนี้ตัวผู้ที่เสนอญัตติก็ยังไม่ได้แสดงตนว่าจะขอพูดนะครับมันผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วลงมติหรือยังครับท่านประธานยังไม่ได้ลงมติและเพื่อนสมาชิกเนี่ยผู้เสนอญัตติมีสิทธิ์สรุปญัตติสุดท้ายซึ่งสรุปไป4ญัตติเหลืออีก1ญัตติยังไม่ได้สรุปท่านประธานใช้สิทธิ์อะไรมาบอกว่าเขาจะไม่ใช้สิทธิ์เขาจะไปเสนอชื่อด้านหน้าหรือไม่เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เมื่อเขาลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์ท่านประธานก็ต้องให้เขาใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับครับท่านประธานไม่มีสิทธิ์ปิดปากสมาชิกครับผมได้สรุปไปแล้วนะครับว่าก็ผมถึงได้ถามท่านประธานว่าท่านประธานลงมติหรือยังยังไม่ลงมติก็แปลว่าสามารถที่จะอภิปรายสรุปได้ถูกไหมครับท่านประธานครับครับท่านประธานครับผมวรศิษย์เรียมประสิทธิ์ครับในฐานะหนึ่งในผู้เสนอญัตติจริงๆรู้สึกเกรงใจครับที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมานั่งถกเถียงกันแต่ผมขอเวลาแค่สั้นๆครับแค่2นาทีเท่านั้นเองในการที่จะพูดเรื่องนี้ก่อนที่ทุกท่านจะได้ลงมติกันต้องขอความกรุณาท่านประธานด้วยนะครับท่านจับเวลา2นาทีได้ครับจับได้เลยคืออย่างนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยถามท่านไปแล้วเข้าใจครับท่านประธานครับแต่ว่าเราก็เลยต้องเรียนตั้งแต่ตอนแรกว่าแล้ววันนี้ท่านจะสรุปใช่ครับท่านประธานอนุญาตแล้วใช่ไหมครับให้เขาท่านประธานอนุญาตผมเห็นด้วยครับเชิญครับครับขอบคุณ2นาทีครับขอบคุณคุณนิดครับท่านประธานที่เคารพครับผมวรศิษย์เรียมประสิทธิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลพระภูมิใจไทยผมเป็นหนึ่งในผู้เสนอญัตติครับวันนี้ขอเวลาสั้นๆนะครับผมจะไม่มาสรุปในเรื่องของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของตัวกฎหมายอีกแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเพื่อนสมาชิกก็ได้พูดกันไปเยอะพอสมควรแล้วครับวันนี้เองผมเองที่เป็นคนนึงในฐานะคนที่ต่อสู้ให้กับพี่น้องชาวประมงมาโดยตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาเมื่อเช้าเนี่ยท่านประธานทราบไหมครับผมออกจากบ้านมาทุกคนก็ถามผมว่าวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะต้องเสนอกฎหมายประมงเข้าสู่สภาใช่หรือไม่ผมตอบเขาแบบความภาคภูมิใจว่าวันนี้ผมจะมาเสนอกฎหมายประมงเข้าสภามาทราบอีกทีนึงวันนี้เขาบอกว่าครม.จะเอากฎหมายไปพิจารณาก่อน60วันจากที่ผมเรียนเมื่อตอนเช้าเนี่ยครับว่ากฤษฎีกาเพิ่งได้รับข้อมูลเมื่อวันที่1กุมภาก็คือเมื่อ5วันที่แล้วในขณะที่พวกเรายื่นกฎหมายไปก่อนหน้านี้ต้องนับดูว่ากี่เดือนแล้วครับผมไม่ติดในประเด็นอะไรทั้งสิ้นที่บอกว่าจะต้องไปทำประเด็นเพิ่มเติมแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณไม่ทำแล้ววันนี้คุณเอากับกฎหมายไป2เดือน60วันสุดท้ายกลับมายื่นใหม่เริ่มกระบวนการใหม่เดี๋ยวก็มีงบประมาณอีกนะครับแล้วสุดท้ายกฎหมายมันจะได้แก้เมื่อไหร่แล้วสุดท้ายความศักดิ์สิทธิ์ของสภาแห่งนี้ในการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติมันอยู่ตรงไหนนี่แหละครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะสรุปขอบพระคุณครับขอบคุณครับเอาละครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามีผู้คัดค้านไม่ให้เสนอครม.นะครับท่านประกรณ์วุฒิท่านประธานวิปเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก่อนอื่นผมมี2ประเด็นนะครับผมขอย้อนกลับไปประเด็นแรกก่อนผมไม่อยากยกมือประท้วงเมื่อสักครู่นะครับแต่ผมต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านอัครเดชวงพิทักษ์โรจน์อีกครั้งจริงๆนะครับในครั้งแรกเนี่ยผมก็เข้าใจแบบที่ท่านชุติพงษ์ประท้วงนะครับว่าท่านกำลังบอกว่าร่างของพรรคร่วมรัฐบาลหลายๆพรรคเนี่ยไม่รอบคอบนะครับสุกเอาเผากินแต่สิ่งที่ท่านอัครเดชพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมคิดว่าหนักกว่าเดิมครับผมคิดว่านี่คือการดูถูกผู้แทนราษฎรทั้ง500คนดูถูกอำนาจนิติบัญญัติที่ประชาชนมอบให้สภาแห่งนี้
ตกลงแล้วอำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายเนี่ยเป็นของครม.ฝ่ายเดียวเหรอครับส.ส.เสนอมากี่ร่างก็ตามถ้าไม่มีร่างครม.แปลว่าสุกเอาเผากินเหรอครับผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเรากำลังดูถูกอำนาจที่ประชาชนมอบให้เรามากับมือในการเลือกตั้งผมไม่คงไม่ขอให้ท่านถอนนะครับแต่ถ้าท่านถอนได้ผมคิดว่าก็จะเป็นการดีและเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่สภาผู้แทนราษฎรของเราอีกเรื่องนึงครับท่านประธานการพูดคุยเรื่องพรบประมงไม่ได้เริ่มคุยกันวันนี้ไม่ได้เริ่มคุยกันในการเลื่อนวาระการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำแต่เราคุยกันมาตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนในการประชุมวิปร่วมที่ท่านประธานนี่แหละครับนั่งเป็นหัวโต๊ะวันนั้นผมก็อยู่วันนั้นท่านครูมานิตก็อยู่หลายๆท่านก็อยู่รัฐบาลรับรู้ตั้งแต่วันนั้นว่าวันที่7เนี่ยร่างพรบประมงทุกร่างของสสจะเข้ามาและรัฐบาลก็มีร่างพรบประมงอยู่แล้วแต่ผลปรากฏที่ผมทราบมาก็คือเพิ่งจะส่งให้กฤษฎีกาไปเมื่อ 4-5 วันที่แล้วเองครับนี่ทำงานกันแบบไหนครับแล้วผมไม่กล่าวโทษบิ๊กรัฐบาลเลยนะผมเข้าใจความหนักใจของทุกท่านดีผมเข้าใจดีว่าท่านก็อยากให้ทางครม.เนี่ยส่งมาให้เร็วที่สุดแต่นี่คือการทำงานของครม.ที่ไม่ละเอียดรอบคอบอะไรทั้งสิ้นครับแล้วผมยืนยันว่าไม่ละเอียดรอบคอบจริงๆเพราะเมื่อวานนี้ในการประชุมวิปฝ่ายค้านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้ามาในที่ประชุมวิปฝ่ายค้านเพื่อที่จะชี้แจงเรื่องพรบประมงผมถามคำถามด้วยตัวเองครับว่าณตอนนี้ทุกคนทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปวันพุธจะเป็นการพิจารณากฎหมายอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยทุกร่างกฎหมายที่ส.ส.เสนอที่อยู่ในระเบียบวาระเนี่ยจะถูกนำขึ้นมาพิจารณาก่อนผมถามสำนักงานกฤษฎีกาว่าใน20กว่าร่างนี้เนี่ยครม.ได้มอบหมายให้กฤษฎีกาไปศึกษาหรือยังว่าจะยื่นประกบหรือไม่ว่ามีความเห็นว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการกฤษฎีกาตอบว่าไม่มีการมอบหมายใดๆทั้งสิ้นเจตนาของครม.ตอนนี้คือรอให้สภาพิจารณาแล้วก็มาขออุ้มไป60วันร่างไหนเข้าสภาเมื่อไหร่ค่อยเริ่มทำงานเมื่อนั้นเลิกเรียกตัวเองว่าเป็นรัฐบาลมืออาชีพครับแบบนี้เป็นได้รัฐบาลเช้าชามเย็นชามครับงานมาถึงมือเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยทำท่านประธานครับระเบียบวาระระบุมา 3-4 เดือนไม่เคยเอาไปศึกษาครับท่านประธานครับเดี๋ยวให้จบก่อนเดี๋ยวให้โอกาสท่านพัดพิงเดี๋ยวแป๊บนึงประท้วงเลยครับท่านประธานครับท่านประธานขอก็ไม่เป็นไรครับเพราะท่านประธานบอกว่าแป๊บเดียวนะเดี๋ยวท่านต่อครับครับเชิญครับดังนั้นผมขอฝากท่านประธานครับผมก็คงไม่มีโอกาสไม่ได้มีวาสนาถึงกับขั้นไปนั่งคุยกับครม.เป็นการส่วนตัวครับผมฝากทั้งวิปรัฐบาลฝากทั้งท่านประธานครับครม.ครับตั้งใจทำงานมากกว่านี้ครับผมขอร้องนะครับให้เกียรติอำนาจนิติบัญญัติที่เป็นอำนาจที่อยู่ในระนาบเดียวกับท่านมากกว่านี้เถอะครับให้เกียรติประชาชนที่เลือกท่านมาใช้อำนาจให้มากกว่านี้เถอะครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับเชิญท่านอัครเดชครับท่านประธานครับผมอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับเรื่องที่เพื่อนสมาชิกนะครับคุณประกรณ์วุฒินะครับที่ได้กล่าวพาดพิงผมมาว่าผมเนี่ยดูถูกอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติผมไม่เคยดูถูกเลยครับท่านประธานผมเรียนกับท่านประธานเลยครับว่าผมเนี่ยภูมิใจในอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแต่สิ่งที่อยากจะเรียนท่านประธานนี่คือกระบวนการในการตากฎหมายเนี่ยมันต้องเกิดความรอบคอบท่านประธานครับการที่ข้อบังคับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ระบุให้อำนาจคณะรัฐมนตรีเนี่ยสามารถรับกฎหมายหรือร่างพรบเนี่ยไปพิจารณาก่อนรับหลักการได้60วันเนี่ยข้อกฎหมายตัวเนี้ยผมเนี่ยเป็นอดีตกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับท่านประธานเล่มเนี้ยฮะข้อบังคับเนี่ยมีไว้เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการตากฎหมายการที่ผมบอกว่าสุกเอาเผากินไม่ได้ว่าร่างของใครคนใดคนหนึ่งนะฮะไม่ได้ว่าร่างของพรรคภูมิใจไทยว่าสุกเอาเผากินแต่ผมกำลังจะบอกว่ากระบวนการในการตากฎหมายต้องให้เกิดความรอบคอบท่านประธานครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยพรบชนเผ่านะครับแล้วก็พรบชาติพันธุ์เนี่ยที่สมาชิกของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับได้เคยเสนอมาเนี่ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบเนี่ยเรียนกับท่านประธานเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยเขาให้ความเห็นมาครับกระทรวงวัฒนธรรมบอกประเทศไทยเนี่ยไม่มีชนเผ่าครับประเทศไทยมีเผ่าเดียวคือเผ่าไทยฉะนั้นถ้าเราออกกฎหมายเนี่ยมีคำว่าชนเผ่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีปัญหานะครับมันเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ครับนะครับก็คือชาติพันธุ์นะครับที่ประเทศไทยนั้นมีหลายชาติพันธุ์นะครับเรามีเผ่าเดียวครับท่านประธานผมณัฐวุฒิลูกหลานชาวจีนขอประท้วงครับเดี๋ยวขออนุญาตมีผู้ประท้วงนะครับเชิญครับใครจะประท้วงครับข้อไหนครับท่านที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมประท้วงท่านผู้กำลังประท้วงตามข้อ69ครับส่อเสียดพี่น้องชาติพันธุ์ผมครับผมแซ่ตั้งครับพี่น้องชาวจีนครับชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่ได้มีแต่พลเผ่าไทยนะครับท่านประธานท่านถอนดีกว่าครับท่านแซ่อะไรฟังเมื่อฟังไม่เข้าใจเดี๋ยวถอนเขาพูดว่ายังไงนะครับท่านประธานครับเผ่าไทยท่านประธานครับเดี๋ยวพี่น้องจะสับสนมีเผ่าไทยเผ่าเดียวไม่ใช่นะครับประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ครับท่านประธานประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ครับผมก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ท่านณัฐวุฒิครับบัวปทุมท่านบอกถอนคำไหนครับถอนคำไหนครับท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ท่านณัฐวุฒิท่านถอนคำว่าเผ่าไทยเนี่ยครับประเทศไทยไม่มีเผ่าไทยครับไม่มีชนเผ่าไทยครับอุดมไปด้วยพี่น้องชาติพันธุ์หลากหลายครับท่านประธานครับการทั้งพหุวัฒนธรรมเชื้อชาติศาสนาท่านรีบส่งกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองมาเร็วเถอะครับจะได้ทราบว่ามีกี่ชาติพันธุ์กันแน่ครับท่านประธานครับเชิญครับประเทศไทยเนี่ยนะครับรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยครับประเทศไทยมี35ชาติพันธุ์นะครับคุณวิจิตรว่าตาประเทศไทยมี35ชาติพันธุ์ว่าเมืองทองครับมีเผ่าเดียวคือเผ่าเอาพอแล้วนะพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันไปใหญ่นะครับคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขัดแย้งคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก่อนจะขอมตินะครับผมขอให้ทางวิปรัฐบาลนะครับไปคุยกันก่อนนะครับขอพักการคุณเป็นคนไทยเหรอครับคุณเป็นชาวไหนครับครับท่านสมาชิกครับไอ้เรื่องเดินหน้าต่อกันดีกว่านะครับเดินหน้าต่อดีกว่านะครับพอแล้วครับผมไม่อนุญาตให้ใครประท้วงแล้วครับเราเดินหน้าต่อกันดีกว่าครับพอแล้วครับท่านพอแล้วครับทีนี้ว่าเดี๋ยวผมมีข้อสรุปที่ดีนะครับผมมีข้อสรุปที่ดีนะครับก็ท่านสมาชิกครับท่านรัฐมนตรีจะพูดเลยไหมครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชาดาไทยเศรษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยจังหวัดอุทัยธานีวันนี้ขึ้นมาพูดในฐานะรัฐมนตรีผมเองผมอยากจะบอกกับพี่น้องสมาชิกทุกท่านว่าผ่านท่านประธานว่าในความเป็นส.ส.การเสนอกฎหมายนั้นมันเป็นหน้าที่ผมเข้าใจสภาพของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็เป็นผู้หัวหน้าพรรคผมเป็นคนเสนอกฎหมายฉบับนี้แล้วผมก็เพิ่งมาทราบซึ่งเราเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่วันนี้ได้คุยกับทางกฤษฎีกาเขาบอกมีข้อกฎหมายอยู่2ข้อที่มันเกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศผมก็บอกว่าโอเคในเมื่อเป็นอย่างนั้น60วันมันช้าไปผมเสนอว่าครม.เอาไป15วันแล้วเอากลับมานะครับผมเชื่อว่าท่านสมาชิกที่อยู่หน้าที่นี้ก็สบายใจได้นะครับว่าทุกคนมีความเป็นห่วงนะครับเรียนด้วยความเคารพจริงๆว่าทุกคนมีความเป็นห่วงแต่ผมเนี่ยมาในฐานะคนกลางนะครับอย่างที่หลายท่านพูดไปสมาชิกไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ทุกคนมีเหตุผลที่ถูกต้องไม่มีใครผิดนะครับแต่เรื่องนี้ก็ขอว่ามันมีข้อกฎหมายระหว่างประเทศแล้วผมเองก็บอกว่า15วันมันก็ยังไม่นานเกินรอนะครับถ้า60วันมันก็นานเกินไปนะครับ
ก็เรียนท่านประธานที่เคารพครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับเชิญท่านณัฐวุฒิครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะที่รับมอบหมายในฐานะวิปฝ่ายค้านครับและเป็นตัวแทนพี่น้องชาวประมงทั้งประเทศครับท่านประธานครับในหลักการเราเข้าใจครับว่ามันมีความจำเป็นครับแล้วก็เมื่อพิจารณาถึงแม้เราจะยืนยันนะครับว่าทั้ง7ร่างเนี่ยมีหลักการที่น่าจะครอบคลุม2ประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงนะครับแต่ว่าเพื่อความชัดเจนครับเพื่อให้มันมีร่างที่มาประกบกันแล้วก็ไม่ต้องมาตีความในอนาคตว่าครบหรือไม่ครบในเชิงหลักการผมขอแบบนี้ได้ไหมครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการลงมติกันก็จะได้ปลายสัปดาห์นี้เราก็จะไปซินเจียยู่อีซินนี่หัวใช้เนี่ยนะครับขอเอาว่านับ15วันนี่บวกลบยากท่านประธานขอว่าขอให้กลับมาพิจารณาในสภาเนี่ยเราแยกวันพิจารณากฎหมายใช่ไหมครับตอนนี้เป็นวันพุธถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะขอให้กลับมาในวันพุธที่21กุมภาพันธ์เนี่ยพอจะได้ไหมครับถ้าบวกลบคูณหารเร็วๆก็12คืนนิดๆครับท่านประธานอาจจะไม่เต็ม15วันก็บวกลบกันนิดหน่อยผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทำทันกฤษฎีกาทำทันเพราะท่านฟังพวกเราทั้งหมดแล้วแบบนี้ก็จะได้ลงตัวครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น15วันเนี่ยมันจะต้องไปรออีกเป็นสัปดาห์กว่าจะได้พิจารณาพี่น้องชาวประมงก็รอถ้าอย่างนั้นขอกันนิดหน่อยครับขอให้กลับมาสักพิจารณานะครับไม่ใช่ว่ากลับมาสภานะครับกลับมาบรรจุวาระแล้วพิจารณาร่วมกันในวันพุธที่21กุมภาพันธ์2567แบบนี้ก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการครับก็ขออนุญาตท่านประธานฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าพอจะรับปากกันตรงนี้ได้หรือไม่ประการใดครับท่านประธานครับพุธที่21เหรอครับใช่ครับท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านเห็นเป็นยังไงครับคืออย่างนี้ขอ15วันมันมีขั้นตอนการส่งหนังสือนะผมต้องขอบคุณมากนะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านณัฐวุฒินะครับที่เข้าใจนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการส่งหนังสือนิดนึงเขาเสนอ30วันนะครับผมเป็นคนตัดสินให้ว่า15วันจบนะครับคือต้องเอาให้ได้กฤษฎีกาก็ต้องดำเนินการให้ได้นะครับแล้วส.ส.หลายคนก็รออยู่นะครับเรียนด้วยความเคารพครับขอ15วันนะครับท่านณัฐวุฒิจะได้ไม่ต้องพนันนะครับผมต้องขอบคุณท่านมากครับผมท่านประธานนิดเดียวครับณัฐวุฒิประทุมครับโทษครับเอาพุธท่านยาวพุธที่21ใช่ไหมครับขอถ้างั้นขอเป็นพฤหัสที่22ได้ไหมครับในฐานะลูกหลานคนอุทัยธานีเหมือนกันได้เลยครับผมขอก็ให้ครับผมจะได้กำหนดวาระพิเศษครับครับผมได้ครับผมเอานะครับวันที่22แน่นอนนะวันที่22แน่นอนนะครับก็พี่น้องชาวประมงก็ได้ดูการถ่ายทอดแล้วนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับทางไหนครับทางนี้ครับเชิญครับเชิญครับผมอาจพลสันติภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยตามที่ท่านรัฐมนตรีชาดาไทเศษได้อธิบายชี้แจงในที่ประชุมเมื่อสักครู่นะครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่ากฎหมายฉบับนี้มีความสำคัญและเพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบพรรคภูมิใจไทยมีมติเห็นด้วยที่จะเสนอให้ครม.มารับร่างพ.ร.บ.ทั้งหมดไปพิจารณา15วันตามที่ท่านชาดาไทเศษได้กล่าวไปในเบื้องต้นขอบคุณครับครับตอนนี้ก็ที่ประชุมเห็นด้วยนะครับว่าจะเอาไปพิจารณาวันที่22กุมภานะครับใช่ไหมครับท่านณัฐวุฒิครับยืนยันอีกทีนะครับ22กุมภาพันธ์นะครับวันพฤหัสประธานครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับณัฐวุฒิปัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับจริงๆก็พี่น้องชาวประมงรอฟังกันทั้งประเทศครับเอาเป็นว่าผมคิดว่ามีเงื่อนไขครับว่าการกลับมาในวันที่22เนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไขพิเศษเพราะว่าปกติวันพฤหัสเราจะได้ไม่ได้มีการบรรจุวาระกฎหมายแต่ผมคิดว่านี่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราเห็นตรงการเป็นฉันทามติของตัวแทนพี่น้องประชาชนแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้ากลับมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการรับหลักการจะกี่ร่างอย่างไรก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมธิการถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่พอรับกันได้ครับก็จะได้เดินหน้าต่อครับเพราะว่าแต่ก็อยากสื่อสารให้พี่น้องชาวประมงเข้าใจว่าเป็นพื้นฐานบนพื้นฐานความจำเป็นที่ต้องการให้ร่างมันครบถ้วนสมบูรณ์ในประเด็นที่อาจจะมีการตีความว่าขาดตกบกพร่องไปจริงๆครับท่านประธานครับครับท่านสมาชิกครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นนะครับถือว่าที่ประชุมอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณานะครับแล้วนำเข้าสภาในวันที่22กุมภานี้นะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ